ความคิดของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีกำลังมากทั้งนี้เนื่องมาจากความคิดของเขานั้นตั้งอยู่บนฐานของสมาธิที่ตั้งมั่นและสมาธิของเขาก็มาจากการสั่งสมการปฏิบัติภาวนามาหลายภพภูมิดังนั้นการคิดบวกของเขาจึงดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของพลังความคิดในส่วนที่สองกันนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดเชิงบวกจะมีการเปลี่ยนแปลงแขนงของเส้นใยประสาทที่ยื่นออกมาจากเซลล์ประสาทนับพันนับหมื่นเซลล์มาเกี่ยวร้อยเข้าด้วยกันเป็นร่างแห่ใยประสาทอันแข็งแกร่งยิ่งไปกว่านั้นแขนงใยประสาทเหล่านี้จะสามารถสร้างใยประสาทเพิ่มเติมเพื่อยื่นออกไปสัมผัสแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงบวกกับเซลล์ประสาทส่วนอื่นๆในสมองได้อีกด้วยก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างรู้ในสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือที่เรียกกันว่าความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการนำเอาส่วนบวกของแต่ละสิ่งเข้ามารวมกันเซลล์ประสาทแต่ละจุดของสมองมีข้อมูลที่เก็บไว้แตกต่างกันเมื่อมันมีแขนงใยประสาทที่เชื่อมถึงกันก็จะเกิดความคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นนักบริหารที่เก่งๆจะสามารถนำจุดบวกของแต่ละงานมามอบหมายให้ลูกน้องที่มีจุดบวกตรงกับงานด้านนั้นเป็นการผนวกส่วนบวกสองส่วนเข้าด้วยกันถ้านักบริหารมีมุมมองต่องานที่จะมอบหมายในเชิงลบและยังไปมอบให้ลูกน้องที่มีจุดลบบริษัทนั้นก็จะล่มสลายในไม่ช้าเช่นเดียวกับผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เก่งๆจะจัดตำแหน่งผู้เล่นโดยให้ส่วนบวกของนักกีฬาแต่ละคนเหมาะสมกับตำแหน่งให้มากที่สุดผู้ฝึกสอนคนไหนที่คิดตรงกันข้ามมัวแต่ไปมองที่ส่วนลบของลูกทีมซึ่งแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีแล้วใช้ส่วนลบนั้นมาวิเคราะห์ว่านักกีฬาคนนี้เหมาะกับตำแหน่งไหนการวิเคราะห์แบบนี้คือหนทางแห่งการพ่ายแพ้เช่นเดียวกับการเลือกโรงเรียนให้ลูกก็เหมือนกันต้องนำส่วนบวกของแต่ละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกันโรงเรียนไหนบวกมากกว่าก็ส่งลูกเข้าเรียนไม่ใช่ไปนำส่วนลบมาเปรียบเทียบแล้วบอกว่าโรงเรียนนี้มีส่วนลบน้อยกว่าดีกว่าการคิดลบจะมีร่างแห่ใยประสาทเชิงลบเกิดขึ้นเช่นกันและแขนงใยประสาทเหล่านั้นก็จะยื่นไปเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลบกับเซลล์ประสาทส่วนอื่นในสมองได้ดังนั้นคนที่คิดลบจะเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดเพราะเกิดความคิดโยงสิ่งนู้นสิ่งนี้ในทางลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความคิดในเชิงทำลายการทำงานของสมองจะส่งสัญญาณไปตามแขนงใยประสาทที่ใช้บ่อยๆที่เรียกว่านิสัยดังนั้นถ้าเราฝึกคิดบวกจนเป็นกิจวัตรในที่สุดแขนงใยประสาทเชิงบวกทั้งหมดจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามส่วนใยประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงลบจะค่อยๆฝ่อลงไปและปฏิกิริยาของเซลล์ประสาทนี้จะส่งสัญญาณไปยังคนใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกันแม่ที่คิดบวกจะเหนี่ยวนำให้ลักษณะเส้นใยประสาทของลูกมีโครงสร้างเชิงบวกตามไปด้วยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่คิดบวกกับคิดลบก็คือคนคิดบวกจะแสวงหาโอกาสอยู่ตลอดและเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเพราะมั่นใจว่าสักวันต้องมีโอกาสแต่คนคิดลบจะรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาชนและแม้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมาจริงๆเขาก็จะพลาดเพราะเตรียมตัวไม่พร้อมอันเป็นผลเนื่องมาจากการมองลบจนคิดไม่ถึง
ผลทางแห่งโอกาสนั้นใช่ว่าจะปูด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมีอุปสรรคขวากหนามเป็นระยะคนที่คิดบวกเท่านั้นจึงจะสามารถฟันฝ่าไปถึงจุดหมายได้เพราะเขาจะมองเห็นจุดบวกระหว่างทางเดินอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนคิดลบจะมองเห็นแต่อุปสรรคคนเรามักคิดกันว่าโชคชะตาในอนาคตถูกกำหนดไว้แล้วเป็นจุดที่อยู่นิ่งแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้งโชคและโอกาสมีพลวัตอยู่ตลอดเวลาเหมือนผีเสื้อที่บินไปมาคนที่จะประสบโชคหรือมีโอกาสคือคนที่มุ่งมั่นเพียรพยายามไขว่คว้านั่นเองครับท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านความคิดของท่านนั้นมีพลังอยู่แล้วขอให้ท่านนำกำลังที่ใช้ไปสร้างความคิดในเชิงบวกเพื่อนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านกันนะครับสวัสดีครับ